โบเมลดาเล่าเส้นทางรักมิคทองระยะลั่นนามสกุลฝ่ายชายเหมาะกับชื่อตัวเองโบเมลดาเล่าเส้นทางรักมิคทองระยะกว่าจะได้เป็นแฟนกันพร้อมเผยนามสกุลฝ่ายชายเหมาะกับชื่อตัวเองโบเมลดาเล่าเส้นทางรักมิคทองระยะตั้งแต่ที่นางเอกสาวโบเมลดากับพระเอกหนุ่มมิคทองระยะเลื่อนสถานะมาใช้คำว่าแฟนก็มีโมเมนต์หวานมาเติมเต็มให้กันอยู่ตลอดแม้จะอยู่ต่างช่องก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อล่าสุดโบเมลดาได้มีโอกาสไปเป็นแขกรับเชิญในรายการยังไงไหนเล่าทางช่อง YouTube โกยณัฐไทยดรีมชแนลของ3พิธีกรสาวก้อยอรัชพรนัตตี้และดรีมซึ่งรูปแบบรายการจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความรักงานนี้สาวโบก็เลยถูก3พิธีกรสาวล้วงลับเรื่องหัวใจโดยโบเล่าว่าเมื่อก่อนสเปคจะต้องเป็นผู้ชายตีบขาวสูงเพราะเห็นรุ่นพี่ในโรงเรียนที่เป็นผู้ชายประมาณนี้แล้วรู้สึกว่าเขาหล่อแต่พอมีแฟนคนแรกเป็นหนุ่มตีก็จริงแต่ผิวเข้มก็เลยจะมีสเปคประมาณนี้ตลอดแต่ปัจจุบันชอบหมดเห็นคนน่ารักคนหล่อก็โอเคแล้วถ้าเป็นเรื่องจิตใจชอบคนที่คุยกันแล้วเข้าใจมีความเป็นผู้นำเวลาอยู่กับแฟนโบจะเป็นสายแมวขี้อ้อนสำหรับคำที่เคยใช้เรียกแฟนก็จะมีที่รักแฟนอ้วนบีบบส่วนคนปัจจุบันเรียกว่าคนดีถ้าเวลาอีกฝ่ายทำอะไรดื้อๆก็จะพูดประมาณว่าคนดีหยุดก่อนเหมือนเป็นการสะกดจิตให้เขารู้สึกดีเคยอยากให้คนเข้ามาจีบแต่รู้สึกเสียเวลาเพราะตัวเองเป็นคนเปิดเผยมากเวลาชอบใครก็จะมองและบอกออกไปแบบทีเล่นทีจริงแต่ข้างในจริงหมดเลยทุกคนมีสิทธิ์เลือกคนเข้ามาในชีวิตแต่ไม่ได้เลือกแล้วทำให้เขารู้สึกแย่ถ้าเปิดใจตรงกันก็คุยกันในช็อตหนึ่งระหว่างพูดคุยกันก้อยอรัชพรได้พูดถึงนามสกุลของหนุ่มมิกสาวโบก็บอกว่ามีนามสกุลต่ออีกเพราะมิกเป็นลูกครึ่งคือมิกทองระยะบยอลิกแฮนเซนถ้าอนาคตได้ไปไกลชื่อและนามสกุลของโบก็จะเป็นเมลดาทองระยะบยอลิกแฮนเซนพอพูดจบสาวโบก็บอกว่ารู้สึกว่ามันจะเหมาะสมกันอยู่นะคะทำเอา3พิธีกรสาวส่งเสียงกรี๊ดและปรบมือให้ในความมั่นอกมั่นใจถึงกับต้องชวนเข้าแก๊งเลยทีเดียวอากาศหนาวแท็กพรัญญูกอดเมียโชว์เสียงเชียร์ดังให้มีลูกเพิ่มแท็กพรัญญูกอดภรรยาไฮสเบลณัฐพรลงไอจีบอกว่าอากาศหนาวงานนี้เพื่อนในวงการแซวเพียบรวมทั้งเสียงเชียร์ดังอยากให้มีลูกอากาศหนาวสัมผัสได้ว่าตั้งต้นปี2564มานี้นักแสดงหนุ่มแท็กพรัญญูจะมีซีนหวานกับภรรยาไฮสเบลณัฐพรเองตระกูลมาอวดอยู่บ่อยๆตั้งแต่ที่โพสต์ภาพครอบครัวต้อนรับเทศกาลปีใหม่ตามด้วยเซอร์ไพรส์พิเศษครบรอบ1ปีส่งมอบดอกกุหลาบให้ฝ่ายหญิงแท็กพรัญญูโพสต์ภาพครอบครัวอบอุ่นต้อนรับปีใหม่หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันไฮสเบลสงสัยใครให้ดอกไม้สามีตึงโป๊ะที่แท้แท็กเซอร์ไพรส์ครบรอบแต่งงานและล่าสุดหนุ่มแท็กก็ได้กอดภรรยาไฮสเบลลงสื่อรับอากาศหนาวหนาวโดยระบุแคปชั่นว่าขอกอดหน่อยอากาศมันหนาวงานนี้เพื่อนเพื่อนในวงการเข้ามาแซวเพียบไม่ว่าจะซีสิวัตที่บอกว่าซีดโดดอูเยยเอมี่กลิ่นประทุมเข้ามาคอมเมนต์ว่าโอ้ย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 เอาวันนี้ต้องฟาดอีกค่ะล่ะด้านแตงโมนิดาบอกว่าโอ้ยลำไย สดบันเทิงแพทย์อิ่มเอมจับไม้หลุดปากใช่ไหมรอบ20ปีร่วมเกมโชว์แรกเกสไมเอ็ดรู้นะไม่รู้ไวแพทย์อิ่มเอมจับไม้หลุดปากใช่ไหมรอบ20ปีรายการเกสไมเอ็ดรู้นะไม่รู้ไวคว้าแพทย์
พาวเวอร์แพทหรือแพทวรยศบุญทองนุ่มอดีตนักร้องหนุ่มชื่อดังในยุค90ที่เพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดหลังจากติดคุกนานถึง16ปี8เดือนมาร่วมรายการในบทบาทปรัชนีเพื่อให้2แขกรับเชิญชินวุฒิอินทรคูศิลและตั้มวราวุธโพยิ้มไทยอายุนอกจากนี้ทางรายการยังให้แพทได้จับไม้หวนคืนความเป็นนักร้องอีกครั้งด้วยการเปิดเวทีให้โชว์เพลงหลุดปากใช่ไหมเพลงที่สร้างชื่อเสียงจนทำให้แฟนรู้จักในนามแพทพาวเวอร์แพทนับเป็นการโชว์เพลงแบบสดครั้งแรกทางรายการโทรทัศน์ในรอบ20ปีฝั่งแฟนๆในสตูดิโอรวมถึงพิธีกรเอวราวุธเจนธนากุลและแก๊งสายสืบสองหน้าหมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์เอกกี้เอกชัยแก่พันธิลาและแจ็คเฉลิมพลให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมยังประสานเสียงร้องเพลงนี้ไปด้วยกันเรียกว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจจนแพทถึงกับอิ่มเอ็มใจน้ำตาคลอแพทกล่าวว่ามีความสุขมากมากที่ได้มาร่วมรายการเกสไมเอ็ดรู้หน้าไม่รู้วัยเกมโชว์รายการแรกของผมดีใจมากๆที่ได้เจอหลายๆท่านต้อนรับและยังชื่นชอบผลงานเพลงทำให้ภาพวันเก่าๆย้อนกลับมาในหัวอีกครั้งแล้วครั้งนี้ผมได้กลับมาร้องเพลงหลุดปากใช่ไหมเป็นการร้องสดๆครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีดีใจที่ทุกคนยังร้องตามได้เป็นอะไรที่อิ่มเอ็มใจและประทับใจมากๆเป็นวันที่เฝ้าคอยมาตลอดเป็นความอิ่มเอิบใจที่มีวันนี้ได้จริงๆโดยไม่ใช่เป็นความฝันต่อจากนี้ก็อยากกลับมาลุยงานเพลงอีกครั้งครับติดตามชมรายการเกสไมเอ็ดรู้หน้าไม่รู้วัยทุกวันพุธพฤหัสบดีศุกร์เวลา18นาฬิกาทางช่อง7 HD หมายเลข35หนาวนี้กอดกันดิวอริศราอวดสวีทหวานใจปีนี้ไม่เหงาแล้วหนาวนี้กอดกันดิวอริศราอวดสวีทหวานใจปีนี้ไม่เหงาแล้วหนาวนี้กอดกันดิวอริศราเริ่มต้นปีใหม่ปี2564เรียกว่าไม่เหงาแล้วสำหรับนักแสดงสาวสุดแซ่บดิวอริศราทองบริสุทธิ์ควงหวานใจคนใหม่ร่วมทริปเขาดาวภูเก็ตก่อนที่จะอวดภาพสุดสวีทหวานหลายต่อหลายช็อตปะทะรูปภาพนุ่งบิกินี่เซ็กซี่อย่างต่อเนื่องดิวอริศราหอบกุหลาบแดงช่อโตสวมเสื้อคู่ฉลองคริสต์มาสกับหวานใจคนใหม่ดิวอริศราคุงแฟนหนุ่มเขาดาวภูเก็ตปล่อยช็อตเด็ดนั่งตักโชว์หวานดิวอริศราอวดหุ่นแซ่บต้อนรับปีฉลูจัดเต็มบิกินี่แบบไม่มีกักล่าสุดดิวอริศราโพสต์รูปภาพลงไอจีสตอรี่แชร์ความทรงจำแห่งความสุขระหว่างไปเที่ยวกับเพื่อนๆและหวานใจที่เรียกว่าหวานไม่น้อยและกำลังที่จะทยอยลงรูปมาให้เห็นตลอดแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นเห็นจะมีช็อตสาวดิวโอบกอดหวานใจคนใหม่ทั้งยังโพสต์ไอจีสตอรี่รูปการ์ดกรอบรูปที่เขียนด้วยตัวหนังสืออย่างตั้งใจไรลอยด้วยสายไฟประดับสุดแสนโรแมนติกในขณะเดียวกันหวานใจสาวดิวก็ได้โพสต์รูปภาพคู่พร้อมกับแคปชั่น All truly great don't are conceived by walking เครื่องหมายตัวหนอนฟรีดริชเนียเช่ส่องปฏิกิริยากันนภัทรหลังถูกลือควงแฟนเก่าเที่ยวทะเลกันนภัทรเคลื่อนไหวโพสต์รูปเซลฟี่มองบนหลังมีข่าวถูกโยงควงแฟนเก่าเที่ยวทะเลแฟนคลับต่างบอกเป็นภาพที่เข้ากับเหตุการณ์ได้ดีส่องปฏิกิริยากันนภัทรจากประเด็นข่าวเมาส์จากเพจเจ๊มอย108ว่าเมื่อคนเราเลิกกันแล้วการมูฟออนไวไม่ใช่เรื่องแปลกเช่นเดียวกับอดีตคนรักคู่หนึ่งในขณะที่ฝ่ายหญิงตัดบัวไม่เหลือใยมีหนุ่มใหม่มาจีบไม่ขาดสายและดูเหมือนว่าชีจะมูฟออนไม่รอละนะหลังจากที่ชีเปิดใจก็ตะลอนทัวร์กับแก๊งบอยแบรนด์คาดว่าน่าจะกิ๊กกับหนุ่มในกลุ่มเพื่อนนั่นแหละแต่ฝ่ายพระเอกก็ไม่น้อยหน้า
ิงสงสัยว่าฮีน่าจะกลับไปหากิ๊กเก่าสมัยละอ่อนล่าสุดติ่งสงสัยทั้งคู่ไปล้านลาทะเลด้วยกันแน่ๆพระเอกลงสตอรี่ฝ่ายน้องนีลงไอจีในเวลาถัดมาภาพเดียวกันสถานที่เดียวกันแค่ไม่ได้ถ่ายคู่กันแค่นั้นดูท่าน่าจะเซฟตัวเองเพราะคงกลัวคนจะรู้ว่ามีสติงคุณละงงวกกันไปวนการมาเพราะน้องนีเก่าแก่ของพระเอกเนี่ยก็เคยพบปะกับนางเอกตอนนางเอกเป็นแฟนพระเอกมาก่อนนะคือถ้าต่างฝ่ายต่างมีใครแล้วจริงๆเราก็ควรดีใจอดีกว่ากูที่ไม่มีใครไม่มีเลยปล.ห้ามเม้นแซะหรือพาดพิงใครจนเสียหายอ่านเพื่อความอรรถรสเดากันพอเป็นกระแสแล้วช่วยชะโงกดูตังในบัญชีด้วยเตือนด้วยความหวังดีกูไม่เกี่ยวนะแยกใครกันหนอเมาแซบอดีตคู่รักนางเอกตัดเยื่อใยพระเอกมูฟออนเร็วซบกิ๊กเก่าซึ่งหนุ่มคนนี้หลายคนพุ่งเป้าไปที่กันนภัทรที่เพิ่งเลิกรากับมารีล่าสุดกันนภัทรได้เคลื่อนไหวหลังจากที่มีข่าวถูกโยงโดยโพสต์ภาพเซลฟี่เบะปากมองบนพร้อมแคปชั่นอีโมจิมองบนท่ามกลางแฟนคลับเข้ามากดไลค์ถูกใจกับสิ่งนี้แถมต่างบอกว่าเป็นภาพที่เข้าเหตุการณ์ที่เจอได้ดีมากเลยทีเดียว